น้องแตงโมลูกสาวแจงลุ้นติดทีมชาติไอส์คัตสำหรับคู่ของนักร้องและนักแสดงหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาสาวคนสวยแจงปุณณสาเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่สู้มาด้วยกันจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าคู่นี้เขาเริ่มต้นมาด้วยกันจริงๆช่วยกันทำงานหาเงินจนทุกวันนี้มีครบทุกอย่างแล้วและถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าลูกสาวคนโตของแจงอย่างน้องแตงโมนั้นทั้งสวยทั้งเก่งเลยค่ะ เพราะว่าน้องแตงโมนั้นเป็นนักกีฬาไอซ์สเกตที่ผ่านมาได้รับรางวัลมาแล้วมากมายล่าสุดแจงก็สุดภูมิใจหลังลูกสาวคนโตน้องแตงโมนั้นมีลุ้นที่จะติดทีมชาติไทยโดยแจงระบุว่าสอบบัตรระดับเลเวล2-3ผ่านแล้วสเต็ปต่อไปปลายปีเลเวล4-5และต้นปีหน้าสอบเลเวล6ถ้าผ่านก็จะติดทีมชาติมีเวลาแค่หนึ่งปีเพื่อทำความฝันของตัวเองสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนเอาใจช่วยค่ะโคชก็สู้มากเพื่อเด็กๆ ส่วนพี่โมจะติดหรือไม่ติดมีไม่สนใจแค่ตอนนี้มีจุดยืนและหาสิ่งที่ชอบได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแอดลูกเกศรแอดปุณดดาพรมยศแฟนๆส่งกำลังใจให้หรัวๆเลยว่าขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นะครับสู้ๆพยายามนะครับเรามาเลื่อนนักสู้อยู่แล้วครับสู้ๆครับพี่โมทำฝันตัวเองให้ได้เป็นกำลังใจให้นะเก่งมากๆน้องแตงโมทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะอย่างไรก็ขอให้น้องแตงโมสู้ๆนะคะ